بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد พี่น้องครับค่ำคืนนี้เราพบกันอีกครั้งนะฮะในเรื่องราวของซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนะครับในค่ำคืนนี้นั่นคือท่านไฟรุซอัดไดลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับท่านไฟรุซอัดไดลามีถ้าหากอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้เราได้อ่านหนังสือนะพี่น้องเราจะไม่รู้จักท่านเลยเพราะวันนี้เวลาคนนะครับพี่น้องที่แปลเรื่องราวของซอฮาบะห์มาเนี่ยเราก็จะเจอซอฮาบะห์โอเคระดับที่เรียกว่าระดับแนวหน้าที่เรารู้จักกันนะคอลิฟะห์ทั้ง4นะครับชาวสวรรค์ทั้ง10นะแล้วก็ท่านอิบนุอับบาสอิบนุมัสอูดอะไรต่างๆที่เราเห็นชื่อที่เป็นชื่อของผู้รายงานหะดีษส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ยังมีอีกหลายท่านแล้ววันนี้หนึ่งในนั้นที่ผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังนั่นคือเรื่องราวของท่านไฟรุซอัดไดลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่เวลาคนไทยเรามาเรียกเราก็จะเรียกกันว่าฟิโรสนะเราเรียกฟิโรสบ้างตอนก่อนผมไม่รู้จักผมก็งงนะครับว่าเอ๊ฟิโรสชื่ออาหรับมีด้วยโอเคชื่ออาหรับบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นชื่ออาหรับแต่ยิ่งกว่านั้นเรามารู้อีกทีหลังนะครับว่าฟิโรสเนี่ยเป็นชื่อของซอฮาบะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ารอจูลุนมุบารอกชายที่มีความจำเริญพี่น้องนั่นคือท่านไฟรุซอัดไดลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรื่องราวในความจำเริญของท่านเป็นยังไงนะพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวเราจะรับฟังในค่ำคืนนี้ในย้อนไปนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องจำได้หลังจากวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางกลับจากฮัจญะติลวิดะนะพี่น้องฮัจญ์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากฮัจญะติลวิดะประมาณ80วันพี่น้องครับท่านนบีเราเกิดอาการปวดศีรษะนะท่านนบีเราเกิดอาการเจ็บลงล้มป่วยนั่นก็คือท่านนบีเริ่มใกล้จะกลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่ท่านรอซูลเรากลับจากฮัจญะติลวิดะพี่น้องครับเมื่อข่าวกระจายออกจากมะดีนะห์นะครับสู่คาบสมุทรเขาเรียกพื้นที่และประเทศต่างๆพี่น้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอาการเจ็บป่วยบรรดาผู้ที่มีอีหม่านไม่มั่นคงบรรดาผู้ที่มีอีหม่านไม่หนักแน่นบรรดาผู้ที่กลับกรอกในอิสลามบรรดาผู้ที่เขาไม่ได้อีหม่านด้วยหัวใจแท้จริงนั้นก็เริ่มมีการตกมุรตัดนะเริ่มตกมุรตัดเนี่ยพี่น้องในตอนนั้นเนี่ยจริงอยู่ตอนที่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกขึ้นเป็นคอลิฟะห์เนี่ยการตกมุรตัดบางท่านไม่ยอมจ่ายซะกาตนะบางคนไม่ยอมจ่ายซะกาตแต่ยังละหมาดยังอะไรต่างๆอย่างเดียวที่เลิกปฏิบัติคือการจ่ายซะกาตนั่นก็เป็นถือว่าตกจากสภาพอิสลามไปเรียบร้อยแต่ในขณะที่ท่านนบียังไม่เสียชีวิตแค่ท่านนบีเจ็บป่วยนะครับพี่น้องข่าวกระจายออกไปเนี่ยยิ่งกว่าการตกมุรตัดรุนแรงมากนั่นคือการประกาศว่ามีนบีเกิดขึ้นอีกหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราคุยเรื่องนบีปลอมเราก็จะจำชื่อได้ว่ามันคือสุนัขตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามุไซลามะอัลกัซซาบจากพวกยะมามะเราจะรู้จักคนนี้นะครับพี่น้องส่วนมากเวลาเอ่ยชื่อนบีปลอมคนที่อ้างเป็นนบีก็คือไอ้ตัวมุไซลามะอัลกัซซาบนี่จากพวกยะมามะแต่ในความจริงอีกพี่น้องครับไม่ใช่มุไซลามะคนเดียวที่ประกาศว่าเป็นนบีนั่นนบียังไม่เสียชีวิตเลยนะพี่น้องมุไซลามะเนี่ยมันอหังการถึงขนาดส่งจดหมายเนี่ยให้คนเอาไปให้กับ นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะครับพี่น้องว่าในความหมายถ้าการฆ่าทูตที่มาส่งจดหมายเนี่ยไม่ใช่ความผิดนะท่านนบีจะประหารชีวิตคนที่เอาจดหมายนี้มาให้เลยแต่นบีมีอัคลากมารยาทท่านนบีไม่ทำอะไรพี่น้องและนี่คือมุไซลามะห์ที่เรารู้จักขออัลเลาะห์สาปแช่งเขานะครับขอและเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดมุไซลามะห์กะซาบประกาศพี่น้องหลังจากที่ข่าวนบีออกว่าท่านเจ็บป่วยมันประกาศทันทีว่ามันคือ นบีหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งหลักการอิสลามพี่น้องท่านนบีบอกแล้วนะพี่น้องว่าลานบีไม่มีนบีอีกหลังจากฉันนอกจากมุไซลามะห์อัลกะซาบยังมีอีกตัวนึงครับพี่น้องที่รักชื่อว่าตุไลฮะนะครับพี่น้องตุไลฮะอัลอัสดีนะครับพี่น้องจากพวกบานูอัสดตุไลฮะมันก็ประกาศเช่นกันว่ามันคือนบีหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือตัวที่2พี่น้องนี่คือนะจิสตัวที่2ที่ประกาศขึ้นว่ามันคือนบีคือตุไลฮะ
นะครับจากพวกบานูอัสัดนะพี่น้องแต่สองตัวนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงในค่ำคืนนี้มันมีตัวแสบอีกตัวหนึ่งพี่น้องที่ประกาศว่ามันเป็นนบีและเกี่ยวข้องกับซอฮาบะห์ไฟรูสอันใดและมีที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้อีกตัวหนึ่งที่ประกาศว่ามันเป็นนบีนั่นก็คืออัลอัสวัดอัลอันซียูอัลอัสวัดอัลอันซียูอัสวัดตัวนี้แหละพี่น้องตัวที่สามเนี่ยนะครับพี่น้องที่ประกาศว่ามันคือนบีและอัสวัดตรงนี้เนี่ยพื้นที่ที่มันอยู่ก็คือเยเมนมันประกาศเลยนะครับพี่น้องว่ามันคือนบีเมื่อมันประกาศว่าเป็นนบีพี่น้องในเยเมนตรงนี้มีกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอับนาอับนานี่ก็คือสายตระกูลที่สืบเชื้อมาจากพวกเปอร์เซียเพราะต้นตระกูลคือเปอร์เซียผู้เป็นผู้ชายผู้เป็นปู่ทวดนะฮะอพยพมาจากเปอร์เซียแล้วก็มาแต่งงานกับผู้หญิงอาหรับจนมีลูกมีหลานออกมาเขาเรียกอัลอับนะและในกลุ่มอับนะนี้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าไฟรูสอัดไดลามีคนคนนี้แหละพี่น้องไฟรูสก็คือซอฮาบะห์ที่อยู่ในกลุ่มชนในกลุ่มอับนะนี้และไฟรูสก็รับอิสลามเป็นซอฮาบะห์อีมานต่อท่านนบีช่วยเหลือท่านนบีปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกประการในเผ่าอับนะอยู่ใต้ปกครองและก็อยู่ในกลุ่มชนที่มีนาจิสตัวนี้นะพี่น้องอัสวัดนะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นมันประกาศว่ามันคือนบีนะมันประกาศว่าเป็นนบีซึ่งอับนาเนี่ยนะพี่น้องกลุ่มนี้เนี่ยนะผมจะบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ยอับนาเหมือนที่ผมบอกว่าครึ่งระหว่างเปอร์เซียกับอาหรับนะระหว่างเปอร์เซียกับอาหรับอัลไฟรูสนี้เป็นมุสลิมในขณะที่เผ่าของเขามีการประกาศว่าเป็นนบีเกิดขึ้นนั่นก็คืออัลอัสวัดอัลอัสวัดเนี่ยนะครับพี่น้องมันประกาศเป็นนบีเนี่ยโดยที่มันใช้การหลอกลวงอัสวัดเป็นคนที่หัวหมอมากๆเป็นคนที่กะล่อนมากๆและเป็นคนที่เก่งในการเล่นมายากลเป็นคนที่เก่งเวลาแสดงเล่นเซตเล่นมายากลแบบนี้นะพี่น้องด้วยความเร็วของมือด้วยความอะไรต่างๆมันจึงหลอกคนนะพี่น้องว่าเนี่ยเป็นมุอ์จิซาตบ้างเป็นอะไรต่างๆบ้างและอัสวัดมันเป็นคนที่เก่งในการพูดมันเป็นคนที่ไม่เรียกว่าฉลาดนะพี่น้องเราเรียกมันว่าเป็นคนปลิ้นปล้อนเป็นคนกะล่อนมากและอัสวัดเป็นคนที่มีนิสัยชอบระวังตัวเองปกป้องตัวเองมากเขาผมพูดเขากับอัสวัดนี่มันเพราะเกินไปนะเราบอกว่ามันเนี่ยจะไม่ออกมาข้างนอกนอกจากเมื่อใดที่มันออกมานอกบ้านออกมานอกปราสาทพระราชวังของมันนั้นนะอัสวัดมันจะใส่เสื้อเกราะอย่างเต็มรูปแบบจะปิดศีรษะปิดตัวปิดเท้าปิดทั้งหมดพี่น้อง1เพื่อป้องกันศัตรูที่จะโจมตี2เพื่อป้องกันตัวเองให้ดูมีบุคลิกภาพที่น่าเกรงขามดูพี่น้องความน่าเกรงขามที่จอมปลอมมันต้องใช้งบใช้เงินในการประดับประดาแต่ความน่าเกรงขามที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินสักบาทอัลลอฮ์ปกป้องและอัลลอฮ์ยกเกียรติด้วยกับอีมานนะอัสวัดมันจึงปกป้องตัวเองตลอดในขณะที่กลุ่มชนของเขานะพวกอับนะโดยนำโดยท่านไฟรูสเนี่ยไม่เชื่อเลยและเชื่อมั่นอย่างเต็มร้อยว่าอัสวัดมันคือจอมโกหกอัสวัดเป็นกัซซับอัสวัดไม่ใช่นบีนบีมีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงผู้เดียวอัสวัดพี่น้องครับมันอหังการมากเมื่อมันประกาศว่าเป็นนบีแต่ถามว่ามีคนตามมันไหมมีคนเชื่อมันไหมคำตอบคือมีมากมีจำนวนมากที่เชื่อว่าไอตัวอัสวัดนี่คือนบีบางคนเราจะบอกว่าอัลลอฮ์นบียังไม่เสียชีวิตเลยนบียังอยู่ยังมีคนไม่เชื่อนบีและมาตามอัสวัดนี่มีหรือพี่น้องวันนี้ผมบอกง่ายๆนะพี่น้องดูหน้าซองบุหรี่พี่น้องดูหน้าขวดเหล้าพี่น้องดูในโฆษณาเหล้ามันพูดชัดเจนการดื่มสุราเป็นสาเหตุได้เกิดไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ได้ที่หน้าซองบุหรี่เป็นอันตรายเป็นสารเกิดมะเร็งมันพูดอันตรายหมดเลยถามว่าวันนี้มีคนสูบไหมครับวันนี้มีคนดื่มเหล้าไหมครับของชั่วชัดๆของเลวชัดๆของไม่ดีชัดๆบอกอันตรายชัดๆยังมีคนทำเลยยังมีคนซื้อกินยังมีคนเอาเลยจึงไม่ต้องแปลกตัวชั่วประกาศว่าเป็นนบีจะมีคนตามใครอ่ะพี่น้องที่ตามนั่นคือคนที่มืดในอีมานวันนี้ใครที่ดื่มเหล้าวันนี้ใครที่ยังคงอยู่กับสิ่งมึนเมาทั้งที่ขวดเหล้าเขียนชัดเจนกล่องเหล้าเขียนชัดเจนในคำเตือน
นั่นคือคนที่มืดในฮิดายัตในสัจธรรมพี่น้องที่รักดังนั้นไอตัวอสวัดนาจิสนี้มันจึงประกาศและมีศักยภาพมากนะครับขยายอิสลามออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆขอมาอัพไม่ใช่ขยายอิสลามขยายอาณาจักรจอมเท็จของมันเนี่ยนะพี่น้องออกไปเรื่อยๆซึ่งอับนาเนี่ยที่ไฟรุสท่านไฟรุสอยู่เนี่ยนะพี่น้องเดิมทีเดียวเนี่ยหัวหน้าอับนาก็คือบาซานพี่น้องอาจจะลืมไปแล้วว่าบาซานคือใครบาซานเนี่ยนะครับผมย้อนนิดนึงว่าเดิมทีเดียวท่านเป็นแม่ทัพของเปอร์เซียท่านเป็นศัตรูอิสลามบาซานนี่เป็นศัตรูอิสลามนะครับพี่น้องเป็นเปอร์เซียในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เคยส่งท่านอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะไปทำงานศาสนาเอาหนังสือดาวะของท่านไปให้กับกิสรอกษัตริย์ของเปอร์เซียกิสรอพี่น้องไอ้กิสรอพี่น้องหยิบหนังสือจดหมายจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฉีกออกด้วยความตะกบฏท่านนบีจึงบอกว่ามัซซะกัลลอฮุมุลกะขออัลลอฮ์จะฉีกอาณาจักรและฉีกความยิ่งใหญ่ของมันทิ้งนะครับเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเมื่อฉีกทิ้งเนี่ยอับดุลลอฮ์บินมุซาฟะเอาจดหมายไปให้นะไอ้กิสรอมันฉีกขาดและกิสรอต้องการตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจึงส่งจดหมายไปยังหัวเมืองและก็ผู้ปกครองหัวเมืองเป็นแม่ทัพเป็นหัวหน้าในคืนนั้นในวันนั้นก็คือบาซานเมื่อบาซานได้รับจดหมายจากกิสรอซึ่งบาซานเป็นลูกน้องบาซานนะครับกิสรอสั่งว่าจงหาชายแข็งแรงสัก2คนนะไปหามุฮัมมัดแล้วเอาตัวมุฮัมมัดมาหาฉันบาซานจึงเลือกชาย2คนมาพี่น้องที่แข็งแรงมากและไปหากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาจดหมายไป1ฉบับเมื่อถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเชื่อมั้ยครับว่าเวลาจะพาตัวนบีไปท่านนบีบอกว่าท่านจะไม่ได้เจอกิสรออีกในวันพรุ่งนี้เพราะลูกชายของกิสรอจะเป็นคนสังหารกิสรอเองในค่ำคืนนี้นั่นแหละจะเป็นคนสังหารกิสรอเองพี่น้องชายสองคนนี้กลับมาหาบาซานและบอกว่ามุฮัมมัดบอกว่ากิสรอจะถูกลูกชายตัวเองฆ่าบาซานบอกเลยนะครับบอกว่าถ้าวันนี้กิสรอถูกลูกชายฆ่าจริงๆแสดงว่ามุฮัมมัดคือนบีที่แท้จริงพี่น้องยังไม่ทันที่บาซานจะเดินไปไหนระยะเวลาเดียวมีจดหมายส่งข้อความมาบอกว่าลูกชายของกิสรอได้ฆ่ากิสรอทิ้งแล้วพี่น้องบาซานเชื่อมั่นทันทีว่ามุฮัมมัดคือนบีจึงรับอิสลามเมื่อบาซานรับอิสลามลูกเขาก็รับอิสลามอะไรต่างๆจนลูกเขาเนี่ยปกครองนะครับพี่น้องในเมืองที่ท่านไฟรุสอยู่ส่วนในอัสวัดตัวที่อ้างว่าเป็นนบีพี่น้องมันเหิมเกรมถึงขนาดฆ่าชะฮรบินบาซานลูกชายของบาซานนะครับแล้วก็เอาภรรยาของคนนี้เนี่ยบังคับเพื่อตัวเองจะแต่งงานด้วยฆ่าสามีและบังคับภรรยาเขาเพื่อมาเป็นเมียตัวเองอัสวัดทำแบบนั้นพี่น้องผมถามเลยครับว่านี่คือนิสัยนบีเหรอครับอัสวัดประกาศว่าเป็นนบีแต่มีอัคลักปล้นเมียชาวบ้านแบบนี้พี่น้องไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรคิดเยอะเอาคนปัญญาอ่อนคิดเนี่ยมันยังรู้เลยว่านี่ไม่ใช่อัคลักของท่านนบีแน่นอนแต่อัสวัดมันทำนะพี่น้องสุดท้ายมันบังคับอาซัดอาซัดคือภรรยาของเจ้าเมืองนี้เอามาแต่งงานด้วยเมื่อแต่งงานพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งจดหมายไปหาไฟรุสซอฮาบะห์ของท่านและบรรดามุสลิมที่ยังอยู่ในยามันตรงนั้นบอกว่าในความหมายจงต่อจงอดทนและเผชิญหน้ากับนบีปลอมตัวนี้กับอัสวัดกับฟิตนะห์ตรงนี้อย่างอดทนซอบัตและมีอีหม่านให้มั่นคงท่านไฟรุสอีหม่านมั่นคงพี่น้องไม่ขยับขยื่นไม่สั่นคลอนแม้แต่นิดเดียวเชื่อมั่นตลอดว่าอัสวัดคือจอมโกหกเชื่อมั่นตลอดว่าอัสวัดคือนบีปลอมวันนี้บรรดามุสลิมไฟรุสได้เอาจดหมายจากท่านนบีมาแล้วตะเวียนอ่านให้กับท่านมุสลิมต่างๆมานั่งอ่านรวมกันก็จับเป็นกลุ่มนึงเกิดขึ้นที่ยังอีหม่านต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่เชื่อว่าอัสวัดเป็นนบีมีอยู่กลุ่มพี่น้องศึกษาเชื่อมั่นและก็อีหม่านมั่นคงต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับชนท่านไฟรุสคิดออกแล้วว่าเราจะต้องจัดการกับอัสวัดนาจิสตัวนี้ทันทีเพราะสร้างฟิตนะห์แล้วสร้างบ่อนทำลายให้กับแผ่นดินแต่วันนี้เราจะทำยังไงไฟรุสพี่น้องที่รักเป็นคนที่ฉลาดมากท่านไฟรุสจึงบอกกับบรรดาเพื่อนๆซอฮาบะห์ว่าเราต้องจัดการโดยใช้
คนที่ใกล้ตัวอัศวัตที่สุดในการทำงานนี้นั่นคือใครพี่น้องคนจะใกล้ตัวเรามากที่สุดคนจะรู้ข้อมูลเรามากที่สุดไม่ใช่คนอื่นนั่นคือคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานั่นคือเมียเราครับพี่น้องนั่นคือเมียเราและไฟรูสจึงนึกถึงภรรยานะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นที่อัศวัตบังคับมาเป็นภรรยานั่นคืออาซาดผู้ที่อัศวัตมันสังหารสามีและจับตัวอาซาดมาเป็นเมียไฟรูสไปหาอาซาดนะครับพี่น้องและก็เข้าไปหาและคุยกับอาซาดว่าโอ้ลูกของลุงเอ๋ยคืออาซาดกับไฟรูสเนี่ยเป็นเครือญาติกันท่านไฟรูสบอกกับอาซาดผู้หญิงนี้ว่าอัศวัตเนี่ยมันฆ่าสามีเธอแล้วมันจับเธอมาเป็นภรรยามันทำชั่วกับบรรดาผู้หญิงของพวกเรามันทำเลวร้ายสร้างความอธรรมความสร้างความเลวร้ายในแผ่นดินมันทำชั่วมากๆวันนี้เราต้องการกำจัดมันเธอสามารถจะช่วยเราได้ไหมพี่น้องท่านไฟรูสถามอาซาดเนี่ยเป็นการอย่างเชิงนะพี่น้องว่าจะช่วยได้ไหมเพราะอัศวัตตอนนี้บังคับให้อาซาดเป็นภรรยาของเขาพี่น้องเชื่อไหมครับว่าท่านหญิงอาซาดเนี่ยตอบกลับมาว่าจะให้ฉันทำอะไรไฟรูสไม่กล้าจะบอกตรงๆว่าเราจะสังหารอัศวัตท่านจึงบอกแค่ว่าเราจะขับไล่เขาออกไปท่านหญิงอาซาดตอบทันทีนะครับพี่น้องบอกว่าไม่เราจะไม่ขับไล่เขาแต่เราต้องการจะฆ่าเขาพี่น้องผู้หญิงคนนี้พูดเลยแสดงว่าท่านหญิงอาซาดเนี่ยถูกบังคับเพื่อมาเป็นภรรยาไอ้อัศวัตนบีปลอมตัวนี้อาซาดบอกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่ฉันเกลียดที่สุดยิ่งกว่านาจิสตัวนี้อัศวัตและฉันรู้มาตลอดว่าไอ้ตัวนี้คือคนโกหกและคนลวงโลกท่านหญิงอาซาดจึงตกลงปลงใจและเชื่อมั่นบอกว่าเราจะจัดการกับอัศวัตนบีปลอมตัวนี้นะฮะพี่น้องด้วยความและท่านหญิงอาซาดได้บอกกับท่านไฟรูสว่าอีหม่านที่ฉันมีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉันยังอีหม่านต่อท่านฉันยังเชื่อมั่นต่อท่านฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องนี่คือท่านหญิงอาซาดที่บอกกับท่านไฟรูสอัลฮัมดุลิลลาห์อาซาดเอ๋ยความจริงเราต้องการจะบอกแบบนี้แหละแต่เราไม่กล้าที่จะบอกท่านหญิงอาซาดอีหม่านต่อท่านนบีปฏิเสธต่อไอตัวอัศวัตตัวนี้ตกลงพี่น้องว่าเราจะสังหารอัศวัตพี่น้องคนที่อ้างเป็นนบีพี่น้องฮุกมพี่น้องถึงตายนะครับคนที่อ้างเป็นนบีเป็นบาปใหญ่เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากท่านไฟรูสจึงถามอัศวัตว่าและเราจะทำการนี้ได้ยังไงพี่น้องท่านหญิงอาซาดบอกว่าไออัศวัตนั้นมันเป็นคนที่ระวังตัวมากในวังของมันนั้นในวังของอัศวัตไม่มีแม้แต่คืบเดียวนอกจากจะต้องมีทหารเวรยามรักษาเต็มไปหมดเลยแสดงว่าคนยิ่งระวังตัวเยอะแสดงว่ามันเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่น้องแต่ถ้าคนดีไม่จำเป็นต้องมีกาดมีอะไรเลยพี่น้องเพราะเขามั่นใจว่าเขาไม่มีศัตรูอะไรกับใครคนที่ระวังตัวเองเยอะส่วนใหญ่มักเป็นคนเลวนะพี่น้องแต่ดูท่านอุมัรบินคอตตอบพี่น้องอุมัรนอนในมัสยิดทั้งที่ท่านเป็นคอลิฟะไม่มีกาดเฝ้าแม้แต่คนเดียววันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่บ้านไม่มียามเฝ้าแม้แต่คนเดียววันนี้เราเป็นตำแหน่งอะไรพี่น้องยามอารักขาเฝ้าอะไรเต็มไปหมดหน้าบ้านแสดงว่าสะท้อนว่าเราเนี่ยทำเลวกับคนไว้เยอะเราจะต้องระวังตัวเยอะไออัศวัตนะจิสตัวนี้พี่น้องมันทำเลวกับคนเยอะท่านหญิงอาซาดจึงบอกว่าทุกพื้นที่ในวังของอัศวัตนั้นมันจะมีทหารเวรยามเฝ้าอารักขาเต็มไปหมดเฟโรสบอกว่าและเราจะเข้าไปได้ยังไงในตัวให้ถึงตัวกับอัศวัตตัวนี้ท่านหญิงอาซาดบอกว่ายามจะมีทุกพื้นที่นอกจากที่เดียวที่จะไม่มีก็คือห้องชั้นตรงนี้พี่น้องนอกจากห้องชั้นตรงนี้ท่านไฟรูสถามและเราจะมาที่ห้องได้ยังไงหากทหารยามเห็นพวกเขาต้องตะโกนต้องเรียกพวกเขาอย่างแน่นอนนะเมื่อพูดอย่างนั้นนะพี่น้องท่านหญิงอาซาดจึงบอกว่าฉันมีความคิดที่ดีอยู่เอาอย่างนี้นะท่านส่งคนมาสักคนหนึ่งนะแกล้งปลอมมาเป็นคนงานและให้เขามาหาฉันฉันจะให้เขาเนี่ยล็อกประตูด้านในแค่อันเดียวพอนั่นก็คือการลดจำนวนแม่กุญแจลงเพื่อที่จะให้ง่ายในการเข้าสู่ประตูห้องของไอตัวอัศวัตนะจิสคนนี้ไปน้องที่รัก
ท่านไฟรูสได้ยินอย่างนั้นจึงตกลงว่าโอเคอันนี้คือแผนที่ดีงามมากอัลฮัมดุลิลละห์ไฟรูสรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องบอกว่าพวกเราบรรดาซอฮาบะห์จึงออกไปข้างนอกแล้วก็เฝ้าดูพี่น้องรอจนกว่าดวงอาทิตย์ตกดินนั่นคือรอจนเวลากลางคืนเมื่อถึงเวลากลางคืนพี่น้องไฟรูสและบรรดาซอฮาบะห์พรรคพวกก็ย่องเข้ามานะครับพี่น้องโดยที่มีท่านหญิงอาซาดเนี่ยให้อิชารัตนะคือให้สัญญาเนี่ยจนกระทั่งเข้าไปสู่ในห้องของอัสวัดได้พี่น้องดูนะว่าคนที่อัสวัดมันคิดไม่ถึงเลยว่าสุดท้ายจะมาทำร้ายมันเนี่ยนั่นคือคนใกล้ตัวที่สุดและคนอ่อนแอที่สุดนั่นคือผู้หญิงพี่น้องนั่นคือผู้หญิงนั่นคือคนที่มันบังคับเขามาเป็นเมียผมไม่บอกว่าเป็นภรรยาเลยนะเพราะมันใช้กำลังบังคับเขาให้มาเป็นเมียอัสวัดมันกันทั้งหมดมันระวังทหารมันระวังคนจะมาฆ่ามันระวังเอาทหารรักษาตัวมันหมดเลยเต็มไปหมดกาดเวรยามแต่มันลืมอย่างเดียวว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่สามารถทำอันตรายมันได้ทั้งที่ท่านหญิงอาซาดเป็นคนที่ให้ความคิดและเป็นคนวางแผนให้ซอฮาบะห์ท่านนบีเข้ามาในห้องของอัสวัดได้นี่คือสิ่งที่มันไม่เคยคิดมาก่อนพี่น้องสิ่งที่ไม่คิดบางอย่างเนี่ยเราดูบทคนมันจะคิดไม่ได้มันคิดไม่ได้จริงๆพี่น้องดูง่ายๆนะบทอัลลอฮ์จะปิดยังไงมึงก็คิดไม่ได้พี่น้องดูตัวอย่างหนึ่งอบูละฮับละนะตุลลอฮ์อะไรพี่น้องดูอบูละฮับอบูละฮับมันได้ยินตลอดนะพี่น้องตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาวะที่มักกะฮ์ว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจะได้รับชัยชนะแสดงว่ามันรู้ไอ้อบูละฮับเนี่ยว่าใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แสดงว่าเขาได้รับชัยชนะแน่นอนไม่ว่าคนคนหนึ่งจะกล่าวออกมาหลอกๆแสดงว่าภายนอกเนี่ยชัดเจนว่าเป็นมุสลิมพี่น้องแต่ภายในใจเขาอาจจะไม่อีหม่านก็ได้แต่เหตุการณ์มันแปลกตรงไหนรู้ไหมครับพี่น้องซูเราะห์อัลมัสดตับบัตยะดาอบีละฮับวะตับบัตเนี่ยลงมาในขณะที่อบูละฮับยังไม่ตายลงมาในขณะที่อบูละฮับมันยังไม่ตายนั่นคืออัลลอฮ์บอกว่าอัปปานิสองมือของอบูละฮับจะพินาศแสดงว่าอัลลอฮ์ยืนยันและท่านนบีประกาศว่าอบูละฮับต้องเป็นชาวนรกวะมรออตุฮูฮัมมาลาตัลฮะตับและภรรยาเมียของมันจะเป็นคนแบกไฟแสดงว่าประกาศไปแล้วว่าอบูละฮับกับเมียมันเนี่ยต้องเป็นชาวนรกพี่น้องคิดง่ายๆถ้าอบูละฮับมันคิดได้และมันเกิดไปประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่กะบะห์พูดง่ายๆนบีหน้าแตกเลยนะไหนมูฮัมหมัดบอกว่าอบูละฮับเป็นชาวนรกนี่มันประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่อให้มันประกาศปลอมๆด้วยนบีก็ถ้าพูดง่ายๆเสียหน้าเลยแสดงว่ากุรอานนี่จะไม่จริงแล้วถ้าคนไปสงสัยแต่พี่น้องอบูละฮับไม่สามารถจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้จนมันตายมันคิดไม่ได้อัลลอฮ์ปิดยังไงมันก็เปิดไม่ได้บทอัลลอฮ์ไม่เปิดยังไงมึงก็คิดไม่ได้พี่น้องนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะฮะสิ่งที่น่ากลัวมากไอ้อัสวัดตัวนี้มันระวังทั้งหมดกับทุกทางแต่มันประมาทกับผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวสุดท้ายท่านหญิงอาซาดเป็นคนเปิดประตูให้บรรดาซอฮาบะห์เข้ามานำโดยท่านไฟรูสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์อัศวินผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกอิสลามไฟรูสบอกพวกเราเข้ามาในห้องอัสวัดอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อเข้ามาถึงในห้องอัสวัดท่านหญิงอาซาดจึงชี้ไปว่านู่นมันอยู่ตรงนั้นพี่น้องเป็นท่านเกลียดไหมเป็นผมเกลียดไหมคนที่อ้างตัวเป็นนบีตอนนี้มันอยู่ต่อหน้าเราแล้วท่านไฟรูสบอกว่าไอ้อัสวัดตัวเนี้ยเวลานอนพี่น้องมันห่มตัวห่มผ้าเนี่ยนะแล้วมันก็กรนออกมาอย่างน่าเกลียดนอนกรนเลยพี่น้องกรนแบบทุเรศมากนะอัสวัดนะยิสนี่กรนน่าเกลียดมากเมื่อขณะนอนกรนซอฮาบะห์พี่น้องเปิดไฟตะเกียงขึ้นและถือดาบมา1เล่มเชื่อมั้ยครับท่านไฟรูสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเอาดาบของท่านฟันไปที่คออัสวัดพี่น้องครับขาดทันทีเมื่อตอนอัสวัดมันจะคอมันจะหลุดเนี่ยนะพี่น้องมันดิ้นมันตะโกนร้องออกมาอย่างน่าเกลียดทหารเวรยามที่อยู่ข้างหน้ามาที่ประตูถามภรรยาที่เป็นท่านหญิงอาซาดว่าเกิดอะไรขึ้นถามเลยนะพี่น้องว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องดูท่านหญิงอาซาดฉลาดท่านหญิงอาซาดบอกไอ้พวกทหารที่มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกองครักษ์ว่า
ไม่มีอะไรหรอกวะฮยูกำลังลงให้กับนบีพี่น้องเพราะมันอ้างว่าเป็นนบีท่านยิงอาซาดจึงหลอกพวกนี้ว่าที่อัสวัดมันร้องเสียงดังโอ้โอ้ร้องเหมือนหมูร้องเหมือนเสียงหมูเสียงอะไรเลยนะพี่น้องที่มันร้องอยู่เนี่ยที่เขาร้องอยู่เนี่ยเพราะวะฮีกำลังลงอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพวกองคารักษ์ได้ยินว่าวะฮีกำลังลงก็บอกอ๋อโอเคนะเข้าใจเข้าใจก็กลับไปพี่น้องดูคนบทมันจะทุเรศนะบอกว่าวะฮยูลงพี่น้องซึ่งไอ้พวกนี้มันเชื่อว่านี่เป็นนบีสงสัยจะลงจริงร้องโอ้โอ้โอ้ไอ้พวกองคารักษ์ก็ออกไปหมดสุดท้ายซอบัตสังหารอัสวัดพี่น้องตัดคอขาดเลยนะฮะแล้วก็เก็บเงียบจนกระทั่งพรุ่งนี้เช้าบรรดาซอบัตที่อยู่ข้างนอกนะครับพี่น้องก็บุกเข้ามาในเมืองนี้เมื่อเวลาบุกเข้ามาเนี่ยพวกองคารักษ์นะพวกทหารของไอ้อัสวัดเนี่ยก็ตกใจและก็จะขึ้นสู้แต่ท่านไฟรูสรอดิยัลลอฮุอันฮุอยู่บนกำแพงปราสาทของเขาเลยนะและจับหัวอัสวัดเนี่ยนะพี่น้องโยนลงมาพี่น้องบรรดาพวกพ้องของอัสวัดเวลาเห็นหัวของนบีปลอมนี่หล่นมาเจ้านายตายพี่น้องทั้งหมดยอมแพ้หมดเลยสุดท้ายอิสลามกลับมายิ่งใหญ่และปราบนบีปลอมนี้จนจบสิ้นซึ่งนำโดยท่านไฟรูสรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับไฟรุดได้สังหารอัสวัดและท่านไฟรุดสั่งให้เขียนจดหมายไปบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราจัดการกับนบีปลอมได้แล้วจดหมายไปถึงท่านนบีพี่น้องในวันนั้นปรากฏว่าเป็นวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตวะฟาตพอดีพี่น้องกับท่านนบีไม่ได้ทันอ่านจดหมายไฟรุดนี้แต่ท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ไว้แล้วว่าอัสวัดถูกฆ่าแล้วโดยน้ำมือรอจุลุนมูบารอกของชายคนหนึ่งที่มีความจำเริญมากซอฮาบะห์ถามว่ามันหัวชายคนนั้นคือใครยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงตอบชื่อชัดเจนว่าไฟรูสพี่น้องท่านนบีบอกเลยนะครับว่าไฟรูสคือคนที่สังหารไออัลอัสวัดอัลอันซียูพี่น้องท่านนบีบอกเลยว่าไฟรูสและท่านนบีบอกอีกว่าฟาซาไฟรูสไฟรูสได้รับชัยชนะแล้วท่านนบีพูดก่อนที่จดหมายจะมาถึงท่านนบีท่านนบีพูดก่อนที่ไฟรุสจะมาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความยิ่งใหญ่แห่งอิสลามพี่น้องครับอัลลอฮ์ลงวะฮยูวะฮีให้นบีรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและนี่คือวีรกรรมของวีรบุรุษแห่งโลกอิสลามไฟรุสอัดดัยลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบุรุษผู้อุทิศชีวิตของท่านเพื่ออัลลอฮ์บุรุษผู้ไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงและล่วงเกินนบีของท่านไฟรูสคือบุรุษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ารอจุลุนมุบารอกเป็นชายที่มีความจำเริญมากนะครับพี่น้องเป็นชายที่มีความจำเริญมากเป็นบุคคลที่ท่านนบีกล่าวว่าฟาซาไฟรูสฟาไฟรูสได้รับชัยชนะแล้วท่านนบียกย่องไฟรูสวันนี้พี่น้องที่รอซูลยกย่องไฟรูสนั่นคืออีมานของท่านความกล้าหาญของท่านและการจัดการศัตรูอิสลามของท่านไฟรูสรอฎิยัลลอฮุอันฮุ